ของเทศกาลฮาโลวีนในประเทศไทยก็ยังมีการจัดอยู่นะคะอย่างที่ถนนข้าวสารเอง บรรยากาศก่อนวันฮาโลวีนเรียกได้ว่าคึกคักค่ะแต่ว่าเขาก็มีมาตรการในการที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเองก็สังเกตสังการรอบๆตัวค่ะถ้าหากมีเหตุวุ่นวายเหตุฉุกเฉินต่างๆเขาก็พร้อมที่จะกลับทันทีนะคะทางผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณจุฑารัตน์บุปผาลงไปสำรวจที่ถนนข้าวสารคุณผู้ชมก่อนที่จะจัดงานฮาโลวีนนะคะก็คือตรงกับวันที่31ตุลาคมเพราะว่าบรรยากาศคึกคักค่ะบรรดาร้านอาหารบนถนนสายนี้เริ่มประดับตกแต่งร้านเป็นธีมฮาโลวีนกันแล้วมีลูกโป่งมีเรื่องของปาร์ตี้ลูกโป่งฟักทองมาแต่งซุ้มทำข้าวนะคะแล้วก็มีหุ่นตุ๊กตาผีบางร้านนั้นยังนำเอาหุ่นแม่มดพ่อมดมาวางตั้งเอาไว้ด้วยในขณะที่นักท่องเที่ยวคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าตอนนี้ข้าวสารคึกคักมากขึ้นนะคะหลังจากผ่านพ้นเรื่องของการควบคุมเรื่องของโควิดไปก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาตื่นเต้นกับบรรยากาศธีมฮาโลวีนค่ะค่ำคืนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนนัดรวมตัวกันแต่งชุดคอสเพลย์มาเที่ยวกันนะคะทีมข่าวของเราไปพูดคุยถึงธีมการแต่งตัวรวมไปถึงสอบถามความคิดเห็นเพราะว่าเห็นกรณีโศกนาฏกรรมอีแทวอนแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยมีความกังวลหรือไม่อย่างไรนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่ากังวลเล็กน้อยกับการที่มาเที่ยวที่ถนนข้าวสารในค่ำคืนนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมหากเห็นว่าคนเริ่มเยอะเริ่มแน่นเริ่มเบียดเสียดจะเดินทางกลับทันทีนะคะขณะเดียวกันก็ยังบอกด้วยว่าการมาเที่ยวก็ต้องสังเกตทางเข้าทางออกให้ดีเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินฟังเสียงนักท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะคือมาวันนี้คือแบบคนไม่น่าจะเยอะมากก็เลยมาใช่เราได้ดูข่าวที่อีแทวอนไหมคะได้ดูได้ดูค่ะเราเที่ยวเรากังวลไหมคะก็นิดนึงก็ยังแซวกับเพื่อนอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยคนจะเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเราแบบได้คุยกันไหมว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าคนเยอะเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้ไม่น่าจะเยอะมากเราก็ดูแบบว่าดูสถานการณ์ก่อนว่าแบบถ้าคนมันแน่นจริงก็กลับบ้านก่อนแม่หมอเจ้าเสน่ห์นะคะอยากไปเที่ยวเลยอยากไปเที่ยวใช่มั้ยคะพี่เต้อาจจะได้เห็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยอย่างต่างชาติเองเขาก็ไม่ได้รู้สึกกังวลกับโศกนาฏกรรมอีแทวอนนะคะเพราะว่ามองว่าเป็นคนละสถานที่กันแล้วก็มีสภาพภูมิประเทศที่ต่างกันด้วยทางด้านของนายสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารบอกว่างานในวันพรุ่งนี้จะเป็นงานครั้งแรกหลังจากผ่านพ้นโควิด-19 ทางผู้ประกอบการเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเริ่มตั้งแต่การตั้งจุดคัดกรองทั้ง2ฝั่งเตรียมทางออกฉุกเฉินไว้7ทางป้ายทางออกสะท้อนแสง3ภาษาและประสานรถกู้ชีพให้สแตนบายไว้ในพื้นที่คือเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินเลยส่วนเรื่องของสถานการณ์นะคะอย่างโศกนาฏกรรมอีแทวอนนั้นไม่ได้ทำให้คนเป็นกังวลในเรื่องของการจัดงานในวันพรุ่งนี้เพราะมองว่าที่นี่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สตรีทเหมือนกันแต่สภาพพื้นที่จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวที่ถนนข้าวสารนะคะน่าจะมีประมาณ 20,000 คนเท่านั้นเองยังไม่ถึง 50% ของการจัดงานสงกรานต์หรือว่าเค้าดาวเหมือนกับปีที่ผ่านๆมาฟังเสียงนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารค่ะจริงๆเราไม่ได้กังวลแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันกับทางขอโอเคแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ไม่ประมาทนะครับเราก็มากลับมาทบทวนเรื่องของมาตรการที่เราจริงๆเรามีมาตรการอยู่แล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาที่เราได้หารือกับทางผู้กำกับเนี่ยก็คือทางออกทางหนีนะครับซึ่งเรามีประมาณอยู่ประมาณสัก7ถึง8เส้นทางนะครับบนถนน400เมตรเนี่ยของถนนข้าวสารมันจะมีประมาณ3ทาง4ทางที่ออกด้านข้างไปถนนลาดดำเนินกับอีกทางที่ออกลำบุตรีนะครับเพราะฉะนั้นในถนนเนี่ยมันจะมีทางออกอยู่ประมาณ7เรื่องทางออกเราก็จะทำป้ายทางออกให้นักท่องเที่ยวเห็นให้ชัดเจนถือว่าเป็นข้อดีนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆเป็นการถอดบทเรียนจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากโศกนาฏกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารคุณสง่าบอกว่าฟื้นตัวดีขึ้นมากคาดว่าอีก2เดือนก่อนปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอีกเป็นจำนวนมากค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนาะเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆบางทีมันมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังตัวนักท่องเที่ยวเองก็จะต้องศึกษาเรื่องต่างๆเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ค่ะความรู้ในการทำ CPR นี่สำคัญมากเลยนะครับสำคัญมากจริงๆบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเราก็ทำเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าจะเอาถึงสถานการณ์นั้นจริงๆเนี่ยอุ๊ยทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้จะเริ่มขั้นตอนไหนเพราะฉะนั้นกลับไปเรียนรู้กันสักนิดนึงก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นมาตรการสำคัญเพื่อความปลอดภัยนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8